วันนี้วันอังคารนะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับวันนี้ก็เตรียมพิจารณาแผนการปฏิรูปประเทศนะครับรวมไปถึงเรื่องสําคัญนะครับอย่างเช่นเรื่องที่คณะกรรมการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.มีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการเดินรถไฟช่วงรอยต่อของสถานีบางซื่อเตาปูนนะครับขณะที่วันนี้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยก็มีการไปมอบเสื้อให้กับท่านนายกพร้อมทั้งมีการเสนอข้อเรียกร้องให้ยกเลิกคำสั่งคสช.ที่ไปจำกัดเสรีภาพของสื่อมวลชนติดตามทั้งหมดนะครับกับคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลครับนอกจากวันนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วนะคะก็ยังเป็นวันที่ถือว่าเป็นวันเสรีภาพของสื่อมวลชนโลกด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลก็คึกคักนะคะสื่อมวลชนต่างก็สวมใส่เสื้อเพื่อแสดงสัญลักษณ์ของเสรีภาพสื่อมวลชนค่ะซึ่งก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะนายวันชัยวงศ์มีชัยนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยค่ะก็ได้เดินทางเข้าพบและมอบเสื้อที่ระลึกให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกค่ะซึ่งก็ถือว่าวันนี้นะคะเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนแล้วก็เพื่อให้สื่อทุกคนนะคะตระหนักถึงการทำหน้าที่แล้วก็ให้ความสำคัญกับทางนี้ค่ะนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์นะคะก็ได้ขอให้นายกรัฐมนตรีนะคะยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ยังเป็นข้อจำกัดของสื่อค่ะโดยเฉพาะคำสั่งของคสช.ฉบับที่97/2557และก็ฉบับที่103/2557ค่ะไปฟังเสียงบรรยากาศระหว่างการมอบเสื้อค่ะวันนี้สิ่งที่ยังที่บอกว่าผมต้องให้เสรีภาพมากขึ้นผมจะไม่ยุ่งอะไรกับไม่ได้บอกให้เสรีภาพมากขึ้นแต่ขอให้ตระหนักโอเคนะครับกฎหมายบางข้อที่อยากได้ร้องที่ยกเลิกเรื่องอะไรคำสั่งคสช.เรื่องอะไรสามสิบฉบับอ๋อเหรอเดี๋ยวต้องดูให้นะครับผมดูให้ก็ยกเลิกอันนี้ไปเพิ่มอีกอันก็ได้ขอบคุณครับมีความสุขนะครับขอบคุณมากครับขอความเหนื่อยนะจ๊ะเพื่อบ้านทางนี้ค่ะนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์นะคะก่อนหน้านี้ค่ะก็ได้มีการเตรียมเอกสารแถลงวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกเพื่อที่จะมามอบให้กับนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะแต่ทางทีมงานของนายกรัฐมนตรีก็ขอไม่ให้ยื่นเอกสารดังกล่าวค่ะขณะที่สีหน้าของนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะก็เรียบเฉยไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างเช่นปกติค่ะซึ่งก็ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะคะในการพูดคุยกับสื่อมวลชนค่ะจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เยี่ยมชมกิจกรรมรถโชว์เนื่องในการจัดงานตลาดคลองประดุงตลาดทุนของแรงงานไทยที่ด้านหน้าตึกบัญชาการค่ะซึ่งระหว่างการชมบูธของสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาตินายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ลองยิงธนูค่ะโดยได้หันปลายธนูมาที่กล้องสื่อมวลชนค่ะพร้อมกับได้ชิมน้ำผลไม้ค่ะที่บาร์เทนเดอร์ผสมให้กับนายกรัฐมนตรีดื่มค่ะสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะมีวาระที่น่าสนใจค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะจะเสนอปรับเพิ่มเงินให้กับกำลังพลในกองทัพถึง3วาระค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยขอปรับเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและปรับอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของสมาชิกกองรักษาดินแดงค่ะแล้วก็ขอให้เลื่อนเงินเดือน2ชั้นนอกเหนือโควต้าปกติจากงบกลางเพิ่มเติมให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในคสช.ค่ะแล้วก็ขอเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การคลองยศตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลค่ะขณะที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีค่ะก็จะเสนอแผนร่างกฎหมายในระยะเวลา1ปีและเสนอการออกกฎหมายของหน่วยงานตามกรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปของคณะรัฐมนตรีค่ะโดยจะมีแผนล่วงหน้าว่ากฎหมายฉบับใดควรเร่งรัดเพื่อเสนอให้สนช.พิจารณาจะได้ทันรถแมพของคสช.ค่ะขณะที่วันนี้นะคะบอร์ดการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะก็จะเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการเดินรถช่วงรอยต่อสถานีบางซื่อเตาปูนค่ะโดยจะเจรจาแก้ไขสัญญาสัมปทานเดิมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพขยายการเดินรถเพิ่มอีกหนึ่งสถานีค่ะจากเดิมหัวลำโพงบางซื่อเป็นหัวลำโพงเตาปูนค่ะค่ะซึ่งหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะลงมาตอบคำถามกับสื่อมวลชนเช่นเดิมนะคะรวมถึงจะมีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี